เตรียมกายของเราขยับหาที่นั่งหาทางให้เหมาะสมให้เรียบร้อยเพื่อไม่ต้องกังวลในทางกายเพื่อจะได้ปล่อยวางได้วันนะกายของเราเรียบร้อยแล้วร่างกายของเราเวลานี้ก็ปลอดภัยแล้วไม่มีภัยไม่มีอันตรายแล้วมีสติสำรวมใจการสมาธิจิตภาวนาความมุ่งหมายก็ต้องการให้เรามาสำรวมใจคือรวบรวมความรู้ไว้อยู่ที่ใจไม่ให้แบ่งแยกความรู้ของเราไปที่อื่นหรือระลึกเรื่องอื่นให้รู้เฉพาะเข้ามาในใจโดยเฉพาะแต่ใจนั่นเป็นธรรมชาติที่ละเอียดนึกอารมณ์เสวยอารมณ์อยู่ตลอดเวลามันได้เสวยความทุกข์มันก็มีอารมณ์ต่อไปอีกปรุงแต่งไปแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นอีกรูปหนึ่งเวลาเราได้รับอารมณ์สุขมันก็ปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งในเรื่องของความสุขได้ความสุขก็คิดได้ความทุกข์ก็คิดอยู่อย่างนั้นปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นลักษณะของใจไม่ทราบแบบได้อะไรไม่ทราบเลยได้จะคิดแต่นึกอยู่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะตามความคิดนึกของใจแต่ละวันแต่ละเวลานั้นว่ากี่ครั้งกี่หนนับไม่ถ้วนไม่มีใครตามนับเรื่องว่าวันนี้เราคิดได้สักกี่เรื่องอะไรบ้างรู้ไม่ได้เลยในเรื่องของใจเป็นอย่างนี้แต่ตามลำพังของใจอย่างเดียวแล้วมันก็คิดไม่ไปถึงไหนถ้าไม่มีสิ่งอื่นจูงไปและสนับสนุนให้กำลังคิดไปคิดมามันก็หมดแต่ที่มีเรื่องมากก็เพราะมีสิ่งที่จูงให้คิดมากให้นึกมากสิ่งที่จูงนั่นฉันเรียกว่าเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมนี่มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีท่านเรียกว่ากุศลบ้างอกุศลบ้างฉลาดบ้างโง่บ้างสิ่งเหล่านี้แหละทำให้หลงทำให้คิดไปนึกไปตามอารมณ์ต่างๆเนื่องด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้สร้างสติขึ้นมาเพื่อจะได้ตามรู้ความคิดนึกของเราเพื่อจะได้เลือกว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์สิ่งนี้ไม่มีประโยชน์สิ่งนั้นควรทิ้งสิ่งนี้ควรเอาสตินี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลจิตนั้นแหละเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมาให้ระลึกมีหน้าที่ในการระลึกจะเกิดตามลำพังของสติอย่างเดียวไม่ได้จะต้องอาศัยจิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งระลึกคือตั้งความรู้ตัวด้วยตั้งความระลึกที่ความรู้ตัวนั้นด้วยทำงานอยู่ในที่แห่งเดียวกันแล้วแต่งจิตให้ดีแต่งจิตให้มีความพอใจในการระลึกที่เราได้ตั้งไว้แล้วเราแต่งได้จิตมักแปลว่าเป็นเครื่องแต่งเพื่อไม่ให้หลงสังขารสร้างสังขารเพื่อไม่ให้หลงสังขารนั่นแหละเหมือนกับน้ำปักแล้วก็เอาน้ำบ่งอย่างนั้นแหละสร้างสังขารไม่หลงสังขารสร้างสังขารในส่วนมากความเห็นก็สร้างสังขารขึ้นมาให้มีความเห็นชอบถึงไหนๆมันก็จะห้ามไม่ให้ความเห็นก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันคิดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้คิดชอบ
ดำริชอบห้ามไม่ให้พูดก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าให้พูดชอบห้ามไม่ให้ทำการงานก็ห้ามไม่ได้จำเป็นจะต้องทำเกิดมาแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำการงานก็ทำการงานที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์เกิดมาแล้วต้องเลี้ยงชีวิตชีวิตนี้จะต้องทนุบำรุงถ้าไม่ทนุบำรุงมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไหนๆถึงได้เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์และให้มีความเพียรพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ปล่อยให้เวลาล่วงไปเปล่ายิ่งจะมีความเพียรชอบเท่าไรยิ่งพระองค์ยกย่องสนับสนุนยิ่งมีสติความระลึกชอบเท่าไรยิ่งดีจิตเกิดตั้งใจมั่นชอบนี่ถึงมันจะมีสังขารกับสังขารในเรื่องนี้เรียกว่ามรรคทำให้บังเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาภาวนาก็คือมาดูใจของเรานี่แหละให้มันมีความเห็นก็ขอให้มีความเห็นชอบเห็นชอบนั้นเห็นอย่างไรคือเห็นตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธแสดงไว้แล้วเราจะเห็นชอบตามใจเราไม่ได้เพราะใจเราจะเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เราจะต้องอาศัยหลักวิชาการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางไว้ดีแล้วเรียกอสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วก็คือแสดงไว้ที่หนทางที่ให้เราทั้งหลายปฏิบัติชอบนี้เองเรียกว่าตรัสไว้ดีแล้วถ้าบุคคลผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตามในส่วนจิตก็อบรมจิตให้มีความเห็นชอบในส่วนกายก็อบรมกายของเราให้มีการงานชอบในส่วนวาจาก็อบรมคำพูดของเราให้ชอบเอาสามอย่างเท่านี้ก่อนเพราะเรามองเห็นได้ง่ายคือกายวาจาใจไม่ต้องพูดไปเรื่องอื่นอบรมกายก็คือให้ตั้งอยู่ในสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาคืออบรมวาจาชอบสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่ารักษาศีลสามอย่างเรียกว่ารักษาศีลก็คืออบรมสิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ทำประโยชน์นั่นเองถ้าเราไม่อบรมอะไรจะเกิดขึ้นเราทั้งหลายที่เราท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นที่สุดเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกนี่แหละที่ไม่อบรมก็อย่างนี้แหละเที่ยวไปถึงอย่างนั้นเราทั้งหลายก็ยังเพราะอวิชชาความไม่รู้แล้วก็เราเกิดชาติเดียวเท่านี้แหละชาติที่ผ่านมาแล้วนึกว่าไม่มีเราทำอะไรบ้างไม่มีใครรู้และละขันธ์อันนี้ไปแล้วไปเกิดข้างหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่มีใครทราบก็เลยเรารู้ได้เฉพาะตัวนี้นึกว่ามีแต่เท่านี้ยิ่งจำไม่นำบอกว่าไม่มีใครมาบอกว่าชาติหน้ามีจริงคนตายไปแล้วก็ว่าไปเกิดในสวรรค์ก็ไม่มีใครลงมาบอกใครไปตกนรกก็ไม่มีใครมาบอกโถถึงไม่บอกมันก็มีเหตุมีผลที่จะรู้ได้ความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเราเชื่อไหมว่าพระองค์มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่พระองค์คิดนอนขึ้นมาคิดขึ้นมาพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่
พระองค์เสียสละทุ่มเทลงทุนมากน้อยแค่ไหนเราต้องระลึกดูสี่อสงไขยกับกำไรแสนกับใครทำได้เหมือนพระองค์ที่พระองค์คนคว้าลงทุนศึกษาโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของคนเราตายแล้วไปไหนนี่เองพระองค์คนคว้าเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ทราบกี่ภพกี่ชาติพระองค์ทรงสร้างมาเราไม่ต้องคิดถึงชาติอดีตถึงสี่อสงไขยเลยแม้แต่ในชาติปัจจุบันที่เป็นสิทธัตถะราชกุมารได้ครองราชสมบัติอยู่ดีๆเสวยสุขอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างมโหฬารอย่างยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงลาภก็ลาภยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงยศก็ยศยิ่งใหญ่ถ้าพูดถึงความสรรเสริญโดยชาติโดยกำเนิดโดยรูปพรรณสันฐานทุกอย่างก็ยิ่งใหญ่คนที่เอาใจใส่ทนุบำรุงบำเรอก็ยิ่งใหญ่สนมถึงหกหมู่ประสาทที่ให้อยู่ถึงสามหลังตามฤดูกาลเพื่อจะให้ลุ่มหลงให้ได้ความสุขจางเพียงพออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ใครบ้างได้ความสุขชนิดนั้นแล้วมองเห็นความทุกข์ที่การเป็นอยู่อย่างนั้นมีบ้างไหมที่จะสลัดทิ้งที่จะออกไปอยู่ในป่าในเขามีบ้างไหมแต่ตั้งแต่อดีตมีประวัติกษัตริย์องค์ไหนบ้างตลอดถึงปัจจุบันใครทำได้หรือเพียงแต่ท่านกล่าวไว้ในหนังสือเฉยๆหรือเพราะเราเกิดไม่ทันเราเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระองค์ได้ตรัสรู้จริงถ้าตาสั้นของเราก็ไม่มีทางที่จะเชื่อได้แต่เราเชื่อโดยปัญญาโดยเหตุโดยผลทำคำสอนของพระองค์ที่เราศึกษาปฏิบัตินี่แหละมีอาจารย์องค์ไหนมีหัวหน้าคณะศาสตราจารย์องค์ไหนที่สอนธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งที่มีเหตุผลถูกต้องมาตั้ง 2,000 กว่าปีไม่มีใครขัดแย้งได้ในคำสอนของพระองค์โดยเฉพาะปัจจุบันทิฏฐธรรมิกถะที่พระองค์ทรงสอนในปัจจุบันมีผิดพลาดเคลื่อนคลาดอะไรตรงไหนบ้างถ้าเรายังไม่เข้าใจก็สละเวลาศึกษาดูสักทำให้ถึงทั้งชาติก็ลองศึกษาดูปฏิบัติให้ถูกต้องในช่วงระยะหนึ่งหรือสัก5 ปีหรือ10 ปีถ้าอยากจะแข่งดีว่ากับพระพุทธเจ้าอยากจะรู้ความจริงแต่ไม่มีใครอยากพิสูจน์มีแต่ลูกๆคำๆก็ไม่จริงไม่เชื่อโดยง่ายๆนั่นทำทั้งหลายพระองค์ว่ามาจากเหตุไม่ใช่มาลอยๆมีเหตุจึงมีผลถ้าเราพระองค์ถ้าเราได้ฟังคำนี้พิจารณาโดยเหตุโดยผลผู้ที่มีปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับท่านพระสารีบุตรพอได้ยินเท่านั้นท่านก็เข้าใจถูกต้องได้ง่ายจากสาวกโดยซ้ำไปไม่ใช่จากพระองค์โดยเฉพาะพอได้ยินเท่านั้นน่ะท่านว่าไม่ต้องแสดงยาวแสดงแค่นี้เราพอแล้วเข้าใจแล้วมันได้เข้าใจบรรลุรู้ทั่วถึงธรรมที่ควรรู้ควรทั่วถึงได้ศรัทธาเชื่อมั่นอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นความไม่รู้นี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้เวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดไม่รู้เรื่องของจิตใจที่มันคิดมันนึกอารมณ์ต่างๆร้อยแผดพันประการจิตใจมีอนุภาพแค่ไหนเพียงไรก็ยังไม่รู้นึกว่าเพียงแต่คิดนึกลอยๆเฉยๆจิตใจนั่นมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่า
เราไม่เห็นการฝึกฝนสิ่งอื่นที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตนี้เลยจิตนี้ถ้าฝึกฝนดีแล้วใช้การใช้งานได้ดีนั่นพระองค์เห็นอำนาจของจิตถ้าไม่มีจิตแล้วมันจะทำอะไรได้โลกนี้ก็จะมีอะไรจิตนี่ฝึกไปในทางไหนมันก็ทำได้ในทางนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ฝึกไปเป็นนักเลงก็เป็นนักเลงได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวโทษไม่กลัวภัยเลยถึงแม้ว่าจะเห็นทุกข์เห็นโทษจะรู้อยู่เท่าไหร่ก็ตามยังทำได้นั่นอย่างน่าอัศจรรย์ถ้าจิตนี้ฝึกไปในทางดีมันก็ไม่กลัวเหมือนกันเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเคยอยู่ประสาททั้งสามหลังทนุบำรุงสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อพระองค์ตั้งใจจะฝึกอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ในป่าพระองค์เดียวก็ถึงอดข้าวอดน้ำพระองค์ก็ไม่กลัวขอให้ได้ฝึกอย่างเดียวขอให้ได้ปฏิบัติอย่างเดียวขอให้ถึงทำอย่างเดียวเท่านั้นใครมาขัดขวางไม่ได้จิตอันนี้พระองค์จะทำตามโดยที่พระองค์ได้ตั้งเข็มทิศไว้ของพระองค์พระองค์ก็ทำจนสำเร็จไม่มีอะไรมาขัดขวางจิตอะไรจิตมาขัดขวางนี่จิตมันมีอานุภาพมีอภินิหารจริงๆแต่ถ้าเราให้รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ไปในทางดีประโยชน์นั้นมีมหันต์ใช้ไปในทางชั่วกับทุกข์นั่นก็อนันต์เหมือนกันเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายนับว่าเรามีโชคดีที่ได้พยายามที่จะน้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝึกหัดปฏิบัติอบรมฝึกฝนจิตใจของเราเจริญรอยตามพุทธบาทของพระองค์เท่ากับว่าเราช่วยยกย่องฐานะแต่ตัวของเราด้วยจิตใจของเราด้วยแล้วคำจุนพระพุทธศาสนายกย่องให้ปรากฏขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ให้ล่มจมลงไปให้ปรากฏแก่ชาวโลกสืบต่อไปขอให้เราปฏิบัติดีด้วยกายวาจาใจของเราเองก็เชื่อว่าเราฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้ปรากฏให้เราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจพยายามถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามขอให้เห็นใจของเราที่กำลังคิดนึกอยู่ในปัจจุบันเสียก่อนเมื่อเราต้องการความสุขท่านสอนให้อบรมจิตใจให้สงบความสุขก็จะเกิดขึ้นเราก็พยายามละอารมณ์ภายนอกที่จะก่อกวนไม่ให้สงบเสียเราพยายามระลึกสร้างอารมณ์อันเดียวที่จิตตั้งขึ้นมาเราจะเอาลมหายใจหรือใครจะภาวนาอารมณ์อันใดเคยได้รับความสบายเราก็ตั้งใจทำไปด้วยความเพียรด้วยความพยายามเรียกว่าด้วยฉันทะความพอใจด้วยจิตตะเอาใจฝักใฝ่นี่เรียกว่าความเพียรในอิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยคุณเป็นคุณธรรมอย่างสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอยู่ในสูตรทำที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเพื่อให้ได้บรรลุธรรมอันสูงสุดยิ่งขึ้นไปผู้ที่จะต้องการบรรลุธรรมสูงสุดก้าวหน้าสูงขึ้นไปตามระดับจะไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้จะขาดไม่ได้ขาดฉันทะความพอใจในการที่เราระลึกก็ดีการที่เราตั้งการที่เรานั่งการที่เราเพียรพยายามนี่เราก็พยายามด้วยความพอใจถ้าทำอันใดด้วยศรัทธาด้วยความพอใจแม้ทำวันยังค่ำก็ไม่เหนื่อยทำอะไรแล้วก็ทำได้นี่มันเป็นพลังอันหนึ่งที่จะช่วยหนุนจิตของเราให้งานของเราได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียิ่งจิตตะเอาใจฝักใฝ่ด้วยแล้วความพอใจก็กลมกลืนอันเดียวกันวิริยะมีความเพียรพยายามเข้าไปช่วยด้วยงานของเราก็จะ
ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีวิมังสาพิจารณาปกป้องและแก้ไขสิ่งใดที่มีอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะเข้าไปช่วยแก้ไขให้ได้ดำเนินไปในการภาวนาด้วยดีไม่มีอุปสรรคเพราะฉะนั้นทำคุณธรรมเหล่านี้เราทั้งหลายควรให้มีพร้อมเวลาภาวนาให้ดำเนินไปด้วยดีพูดไปแล้วเหมือนกับมีอยู่3กองหรือ3ก้อนแท้จริงจิตดวงเดียวนั่นแหละฉันทะก็จิตดวงนี้แหละพอใจวิริยะก็จิตดวงนี้แหละเพียรจิตตะก็จิตดวงนี้แหละฝักใฝ่วิมังสาพิจารณาก็จิตดวงนี้แหละมันอยู่ในกันนั่นแหละดูอยู่ในความรู้ตัวนั่นเองแต่ไม่คุณสมบัติเหล่านั้นสมมติว่ามันจะไม่พอใจเกิดความท้อถอยขึ้นมาเราก็เอาธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งในส่วนนั้นมาเตือนสร้างความพอใจสร้างความเพียรขึ้นมาก็จะให้มันลดละคอยจะล่อมเข้าไปเข้าไปค่อยๆสงบค่อยละเอียดไปตามระดับจิตใจของเราถ้าสงบละเอียดแล้วสิ่งที่หยาบๆ ก็ตามไปไม่ได้จิตนี้เป็นธรรมชาติอันละเอียดยิ่งกว่าอารมณ์ยิ่งกว่ากิเลสใดๆทั้งหมดเหมือนกับน้ำเป็นธาตุที่ละเอียดกว่าธาตุอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถที่จะขัดเอาสิ่งที่หยาบออกได้เหลือแต่น้ำบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่มลทินของน้ำคือมันหยาบเมื่อเขาเอาไปกลั่นอย่างดีแล้วสิ่งที่อยากไปตามไปไม่ได้กลายเป็นไอระเหยกลายเป็นน้ำขึ้นมาใสสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จิตใจนี้เป็นสิ่งที่ละเอียดกิเลสทั้งหลายเป็นของที่อยากถ้าเรามามีสติมาตรึกตรองพิจารณาให้ละเอียดไปตามระดับกิเลสส่วนหยาบๆมันก็หลุดไปออกไปออกไปตามระดับกิเลสส่วนละเอียดถึงจะละเอียดเท่าไรก็สู้จิตไม่ได้จิตยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นจิตจึงสามารถจะข้ามพ้นจากสิ่งที่มัวหมองได้ได้ถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ที่แท้จริงขอให้เราทั้งหลายพยายามให้จิตรุ่งลงละเอียดเท่าไรสติที่อาศัยจิตละเอียดสติก็จะละเอียดตามไปด้วยปัญญาก็จะละเอียดตามไปด้วยจนสามารถเก็บขัดจิตให้ถึงธรรมชาติบริสุทธิ์ได้ตามระดับเป็นคู่ควรแก่มรรคเป็นคู่ควรแก่ผลเมื่อเราทั้งหลายเข้าใจกันแล้วพยายามคอยระลึกภาวนาไปตามที่เราเคยปฏิบัติมาให้จิตรวมลงละเอียดไปตามระดับตามระดับจนสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกตั้งใจ